วิดีโอนี้เปลี่ยนมาพูดเรื่องนิวทริชั่นบ้างนะฮะก็มีข้อมูลมาอีกแล้วครับข้อมูลนี้น่าจะยังไม่ค่อยเป็นที่รับรู้มากในวงการฟิตเนสไทยนะฮะเห็นก็ยังไม่ค่อยมีใครคอนเซิร์นเรื่องนี้กันมากเท่าไหร่นะครับคือเรื่องของฟิชออยล์ครับน้ำมันปลาน้ำมันตับปลาน้ำมันอะไรน้ำมันว่าไปนะครับที่เป็นน้ำมันปลาทั้งหลายนะครับฟิชออยล์นะครับผมแนะนำตรงนี้เลยนะว่าไม่ต้องกินเลยนะครับไม่ต้องไปกินไปซื้อฟิชออยล์หรืออะไรมากินอันนี้ที่บอกว่าไม่ต้องกินเนี่ยคือไม่ต้องไปซื้อมากินนะเขาว่าไม่ต้องไปซื้อพวกนั้นมันอยู่ในกระปุกนะเม็ด60เม็ด50เม็ด100เม็ดอะไรก็ว่าไปนะครับคือมันมีโอกาสไม่มันไม่มีโอกาสคือมันแน่ๆเลยครับมันถูกเขาเรียกอะไรออกซิไดซ์มาเรียบร้อยนะครับคือด้วยน้ำมันเนี่ยด้วยโครงสร้างน้ำมันปลาของมันนะครับด้วยความเป็นโมโนซาตูเรตโพลีแฟตโพลีซาตูเรตแฟตของมันนะครับมันเขาเรียกอะไรมันโพรนหรือว่ามันมีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับในการที่จะออกซิไดซ์นะครับหรือว่ามีทำปฏิกิริยากับออกซิเจนนะครับเร็วมากนะครับไม่น่าจะเกินหลังจากที่บรรจุเข้าเม็ดปุ๊บผ่านกระบวนการเข้ามาบรรจุเข้าเม็ดไม่น่าจะเกิน3วันนะครับมันก็ถูกออกซิไดซ์หมดแล้วครับออกซิไดซ์คือทำปฏิกิริยากับออกซิเจนนะครับเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนพันธะในตัวเม็ดฟิชออยล์ไปหมดแล้วครับมันก็จะไอ้พวกน้ำมันปลาที่ถูกออกซิไดซ์แล้วเนี่ยมันก็จะไป damage DNA เรานะครับหรือ damage ร่างกายเราก็คืออาจจะมีโอกาสกลายเป็นสารก่อมะเร็งอะไรพวกนี้ได้นะครับแล้วทำไมเราถึงยังเห็นแบบว่าอาจจะเป็น pro nutritionist pro อะไรยังแนะนำให้เราทานน้ำมันตับปลาอยู่นะครับหรือว่าน้ำมันปลาเพราะว่าเขาทานคนละแบบกับเราครับเขาทานแบบที่มันมาเป็นขวดนะมาเป็นขวดเดี๋ยวผมหารูปให้ดูนะครับนะประมาณนี้นะครับแล้วก็แช่เย็นตลอดเวลานะครับเก็บได้ก็ไม่น่าจะเกิน 2-3 เดือนเหมือนกันนะครับแต่พวกที่เป็นขวดเป็นเม็ดแล้วเราไว้ในอุณหภูมิห้องนี้ผมว่าหลีกเลี่ยงน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูวิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโอที่ด็อกเตอร์รอนดาแพทริกนะครับสนทนาครับสนทนากับสนทนากับชื่ออะไรวะผมจำไม่ได้นะเป็นพิธีกรในBarbell Shark นะครับซึ่งจบ Master Degree ด้าน Fish Oil มานะครับเดี๋ยวผมขึ้นชื่อไว้ให้นะฮะจบ Master Degree ด้าน Fish Oil ด้าน Nutrition มาทั้งคู่นะครับเขาก็จะแนะนำวิธีการทานน้ำมันตับปลาน้ำมันปลาที่ถูกต้องนะครับดูไปฟังเขาคุยกันได้เลยนะครับเขาก็จะแนะนำให้ทานควบคู่กับวิตามิน E นะฮะซึ่งวิตามิน E จะช่วย Reverse กระบวนการoxidization นะครับพวกที่จะเกิดเป็น oxidative stress ทั้งหลายกับร่างกายเรานะฮะมันจะได้ลดเปอร์เซ็นต์การเป็นกลายเป็นสารก่อมะเร็งแล้วก็จะได้มีประโยชน์ตามอย่างที่เราอ่านกันมานะครับคือทานได้ครับแต่ว่าทานให้ถูกประเภทนะครับเอาทานที่พวกที่เป็นขวดอย่างนี้มานะครับขวดแก้วแช่เย็นมานะครับเราต้องหาซื้อให้ผมไม่แน่ใจนะในประเทศไทยหาซื้อที่ไหนแต่ว่าถ้าทราบแล้วเดี๋ยวจะลองลิงก์ไว้ให้นะครับโอเคครับลองไปดูวิดีโอดร.ลอนดาพูดกันนะครับ Anyway. And then fish oil is like 5 and 6 times unsaturated, or 4 and 5. I don't remember the exact difference, but I don't know. Well, anyway, like to quantify that. He actually that, did studies on fish right, oil. Oh, that's right. I remember you. That's got how a we master's. Met. Actually, I did my master's degree on fish oil. That's right. So you know quite a bit about this polyunsaturated fat. Mm-hmm. So yeah, the thing about consuming fish oil is that because it's very prone to oxidation, you have to make sure it's fresh. I keep mine in the refrigerator, mm-hmm. and taking it with vitamin E. So there's been studies that have shown that if you take fish oil, people that take it, obviously they leave it, you know, in their cabinet and it's at room temperature for months and it's getting oxidized, mm-hmm. and that's just a fact. Mm-hmm. You know, so taking it with vitamin E actually can reverse the oxidation, mm. and studies have shown that people that are taking fish oil, the amount of damage to their DNA, which is what consuming oxidized fat does, that amount of damage can be
ameliorated or reversed by taking vitamin E with it. So another thing, good thing to do is pop open the pill and smell it. I mean, rancid fat, you can't miss it. It reeks. Mm-hmm. You know, so I like to pop open my pill every once in a while and make sure it's still, you know, it's not, it hasn't gone rancid. So I think that's a confounding factor. That's my point. Some of these studies that these people are doing, who knows what the fish oil, how long, what kind of fish oil they're getting, how long it's been at room temperature, you know, if it's oxidized. My guess is a lot of it does get oxidized in some of these clinical.